อบจสามารถทำอะไรได้มากมายครับไม่ใช่แค่ไปทำถนนไปขุดสระนะฮะหรือว่าไปสร้างศาลาในป่าช้าไปจัดงานแข่งเรือถ้าเราคิดนอกกรอบได้เป็นนะฮะอบจก็สามารถทำอะไรได้อย่างมากมายในเรื่องสุขภาพอย่างเช่นไปทำอะไรกับการส่งเสริมสุขภาพนะฮะไปในชุมชนไปร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งจริงๆชื่อเดิมคือสถานีอนามัยนี่ก็เพราะอยู่แล้วนะฮะแต่วันดีคืนดีก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งเรียกยากมากๆแต่เนื้อหาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะไปจัดให้ประชาชนมีการออกกำลังกายกันนะฮะไปเต้นแอโรบิกอบจ.อาจจะส่งครูเข้าไปจัดเครื่องเสียงเข้าไปจัดเครื่องกีฬาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเปตองฟุตบอลหรืออะไรก็ตามหรือโต๊ะปิงปองนะฮะก็สามารถไปทำให้สถานีอนามัยทำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ยสามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นผมไปเจอคนที่อยู่ในบ้านอีกมากมายที่นอนติดเตียงเชื่อว่าทุกท่านก็ได้เจอผู้ป่วยติดเตียงในต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพก็ตามเป็นอะไรที่เป็นชีวิตที่ยากลำบากมากๆอบจ.สามารถจัดงบไปช่วยเหลือสามารถจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยดูแลโดยร่วมมือกับทางฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้การดูแลผู้สูงอายุการดูแลเด็กก่อนวัยเรียนอาจจะจัดเอาไปรวมไว้ด้วยกันผมเห็นหลายที่นะฮะแต่เดิมเนี่ยถ้าเราเห็นเนี่ยสถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยเดิมเนี่ยเคยอยู่กับโรงเรียนซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเด็กนักเรียนประถมเนี่ยพอตอนเขาพักเขาก็มาเล่นกับน้องๆมาช่วยดูแลตอนหลังก็มีการพยายามแยกออกไปอบจ.ของเราน่าจะเอาทั้งสถานดูแลเด็กก่อนวัยเรียนโรงเรียนประถมแล้วก็ผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยกันทั้ง3กลุ่มเนี่ยจะสามารถพึ่งพากันสามารถช่วยดูแลกันแล้วก็สามารถสร้างชีวิตชีวาให้กันและกันได้เรื่องหนึ่งที่ผมเห็นอบจ.เห็นท้องถิ่นทำแล้วได้ผลดีมากๆก็คือเรื่อง1669ก็คือการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยมีการถ่ายโอนมาให้ท้องถิ่นดูแลแล้วนะฮะซึ่งท้องถิ่นก็สามารถดูแลได้เป็นอย่างดีแล้วก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างดีแต่ว่าเราก็ยังสามารถพัฒนาได้อีกอย่างเช่นนอกจากจะส่งคนไข้ฉุกเฉินแล้วคนไข้ทั่วไปคนไข้ที่ยากจนเราก็จะสามารถเข้าไปดูแลได้โดยความช่วยเหลือของอบจ.อบจ.จะสามารถทำอะไรได้อีกครับในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลตั้งคลินิกสิครับตั้งคลินิกจะในเมืองในอำเภอก็ได้มีหมอของตัวเองใช้งบประมาณของอบจ.จ้างหมอของตัวเองอาจจะทำสัญญารับงบจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถดำเนินงานได้และสามารถก้าวต่อไปจนกระทั่งการสร้างโรงพยาบาลเล็กๆของตัวเองได้เหมือนอย่างที่จังหวัดภูเก็ตและอาจจะอีกบางจังหวัดที่มีโรงพยาบาลเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเองและสุดท้ายถ้าเป็นความฝันอันสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็คือการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงพยาบาลชุมชนไปจนถึงโรงพยาบาลจังหวัดเข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเข้ามาควบคุมมาช่วยกันในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งจังหวัดได้